น้องบอลสี่หกกลุ่มมาแล้วนะครับก็ถามว่ายุบตัวไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็มีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ยังดีอยู่นะครับบอลสี่หกหลวงต้นนี้นะครับผมไม่ได้เอาเข้าตู้อบนะครับก่อนนี้ตัดใบที่แกออกนะครับใบไหนที่แบบห้อยๆอย่างเงี้ยผมก็ตัดออกเลยนะครับไม่ได้ปล่อยไว้นะครับนี่ไงปวดไหมดึงทิ้งไปเลยครับแต่เวลาเรารดน้ำนะครับถ้าดินด้านบนไม่แข็งเนี่ยมันก็จะมีการยุบตัวนะครับแต่วันนี้ผมก็จะเอาดินมาใส่เหมือนกันโดยสูตรดินของผมนะครับเป็นสูตรดินของผมเองนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าสูตรดินที่ผมจะใส่ด้านบนเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับน้องบอลสีหกหลงกันนะครับบอลสีหกหลงนะครับทำไมถึงต้องพามารับชมนะครับเนื่องจากเข้าหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนะครับวิธีการป้องกันบอลสียุบตัวก็คือง่ายๆเบสิกเลยก็คือการรองถาดแบบนี้นะครับการรองถาดน้ำไว้นะครับช่วยทำให้บอลสีไม่ยุบตัวได้นะครับเป็นการช่วยอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าการช่วยที่ได้เยอะที่สุดก็คือการเข้าตู้อบนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีตู้อบนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตู้อบจริงๆนะครับก็ลองถาดน้ำอย่างเมื่อกี้เอาไว้นะครับแต่ว่าการลองถาดน้ำไว้อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยเนี่ยมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะบอกนะครับวิธีการดูแลบอลสีนะครับโดยการรองถาดเนี่ยวิธีการรองถาดเนี่ยมันมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับไปกันเลยครับมาครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับน้องบอลสีหกกลุ่มกันแล้วนะครับก็ถามว่ายุบตัวไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็มีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆแทงยอดใหม่นะครับ3ยอดเรื่อยๆเลยอาจจะเป็นเพราะสูตรน้ำนะครับที่ผมเคยทำไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับสำหรับสูตรน้ำที่ผมเคยให้ไปก็ใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้ยุบตัวอะไรมากมายนะครับก็ยังดีอยู่นะครับบอลสีหกหลวงต้นนี้นะครับผมไม่ได้เอาเข้าตู้อบนะครับก่อนนี้ตัดใบที่แกออกนะครับใบไหนที่แบบห้อยๆอย่างเงี้ยผมก็ตัดออกเลยนะครับไม่ได้ปล่อยไว้นะครับนี่ง่ายโหดไหมดึงทิ้งไปเลยครับแล้วเวลาเรารดน้ำเนี่ยเวลาเราลองถาดไว้ก็จริงนะครับแต่เวลาเรารดน้ำนะครับถ้าดินด้านบนไม่แข็งเนี่ยมันก็จะมีการยุบตัวเห็นไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาดินมาใส่เหมือนกันโดยสูตรดินของผมนะครับเป็นสูตรดินของผมเองนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าสูตรดินที่ผมจะใส่ด้านบนเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก็แล้วผมมาแล้วเราจะมาดูกันที่น้ำนะครับน้ำรองถาดเนี่ยถามว่ามันมีผลเสียไหมนะครับหากปล่อยไว้นานก็นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผลเสียนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูน้ำด้านในนะครับเห็นไหมครับน้ำด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นดินดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีคราบแบบนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเกิดจากปุ๋ยหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ดีนะครับก็ถ้าน้ำเน่าเนี่ยส่งผลเสียกับรากแล้วก็หัวของบอลสีของเราได้เลยนะครับอาจทำให้บอลสีของเรายุบตัวหรือเป็นเชื้อราหรือตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรเปลี่ยนน้ำอยู่เสมอนะครับก็ผมจะเปลี่ยนจากกะละมังเป็นถาดรองนะครับที่ผมโชว์ไว้ต้นคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลองถาดน้ำกันเลยครับมาครับแล้วก่อนที่เราจะไปลองถาดน้ำกันนะครับเราก็จะมาพบกับสูตรดินนะครับที่ผมจะใช้ใส่บอลสีกันนะครับก็สูตรนี้นะครับก็อันนี้เป็นดินที่ซื้อจากร้านนะครับซื้อจากร้านเป็นดินอะไรก็ได้นะครับซื้อจากร้านมาผสมนะครับก็ส่วนผสมเขาก็จะมีแกบดำนะครับแกบดำแล้วก็แกบดิบนะครับใบก้ามปูนะครับแล้วก็ดินร่วนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปุ๋ยคอกอยู่พอสมควรนะครับผมก็จะใส่เพิ่มเติมเลยคือนี่ครับมูลไส้เดือนนั่นเองนะครับใส่ไปครับใส่ไปพอประมาณนะครับนี่
ก็สิ่งที่ผมจะใส่อย่างหนึ่งคือพิทมอสนะครับพิทมอสเนี่ยดีมากๆนะครับใส่ไปกำมือเดียวพอนะครับเป็นสารอาหารให้กับหน้าดินนะครับเราก็ทำให้เข้ากันเลยครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะใส่เพิ่มเติมก็คือนี่เลยครับขาดไม่ได้นะครับผงปูนขาวเปลือกหอยนะครับผงปูนขาวเปลือกหอยนะครับใช้ปรับค่า pH ในดินแล้วก็น้ำได้นะครับค่า pH คืออะไรนะครับเห็นผมพูดบ่อยนะครับทำไมถึงต้องปรับนะครับค่า pH คือค่ากรดด่างในดินแล้วก็น้ำนะครับเป็นค่า pH นะครับเป็นค่ากรดด่างในดินและน้ำนะครับผงปูนขาวเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลให้มันเท่ากันนะครับไม่เป็นกรดมากเกินไปนะครับไม่เป็นด่างมากเกินไปนะครับก็จะมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เท่ากันนั่นเองนะครับนี่สูตรเลี้ยงผมก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปใส่บอนสีกันเลยครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเวลาผมใส่นะผมก็เอามือกอบใส่เลยนะครับผมสไตล์บ้านๆอยู่แล้วนะครับไม่มีถุงมือนะครับถ้าผมใช้ถุงมือนะครับท่านผู้ชมก็จะจำการใช้ถุงมือนะครับไปใช้จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้ถุงมือก็ได้นะครับมือของเรานะครับถ้าเราไม่ได้กลัวเรื่องดินสกปรกอะไรนี้ก็สามารถใช้ได้ครับเพราะว่าบ้านๆอยู่แล้วครับผมนะครับผมเป็นสไตล์บ้านๆอยู่แล้วนะครับก็มือเลยนะครับเนี่ยเราก็ใส่ไปตรงที่เขายุบๆเนี่ยใส่ไปเลยนะครับตรงที่ยุบๆเนี่ยใส่ไปเลยนะครับใส่ให้หมดเลยก็ได้นะครับเตรียมดินมาเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับกันเนี่ยเป็นสูตรดินของผมนะครับก็ถามว่ามันดีไหมก็ดูจากต้นไม้ของผมทุกต้นได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีการแทงยอดอยู่เรื่อยๆเห็นเลยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับวิธีการดูแลของผมก็จะประมาณนี้นะครับใครมีข้อสอบถามอะไรก็ทักมาทาง Facebook ได้เลยนะครับเป็นFacebook ผมก็ชื่อเดียวกับปกเลยนะครับปกผมขึ้นไว้แล้วนะครับว่า Facebook ชื่ออะไรก็เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าเป็นบอนสีบอนนอกอะไรก็ตามนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ผมตอบได้ก็จะตอบทุกเรื่องเลยนะครับที่ผมตอบได้โอเคครับนี่เลยเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับใส่ดินไว้นะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมก็คือปุ๋ยออสโมโคสนั่นเองนะครับออสโมโคสใส่ไปบ้างนะครับโอเคครับออสโมโคสก็ใส่ไปบ้างนะครับเรามารดน้ำกันเลยนะครับโดยที่น้ำที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำคลองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเอาน้ำสักครู่ครับแล้วตอนนี้ก็ได้น้ำคลองมาแล้วนะครับก็ลดไปเลยนะครับลดไปก็เวลาที่ดินยุบก็ทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับเสริมหน้าดินให้กับเขานะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับรดน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะแปลงลงถาดรองเนี่ยรอให้น้ำมันซึมออกหมดก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนถาดรองใหม่นะครับเปลี่ยนถาดรองเป็นถาดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเขาไว้ข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวไม่ได้เอาเข้าข้างในนะครับเดี๋ยวให้เขาโดนแดดข้างนอกสักหน่อยนะครับแล้วก็ลองถาดน้ำไปนะครับตามจริงเนี่ยถาดน้ำระดับน้ำมันเหมาะสมนะครับเหมาะสมเลยกับกระถางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบบใส่น้ำสูงเกินไปอะไรนี้นะครับไม่ต้องเลยนะครับก็เท่านี้แหละเดี๋ยวคู่นะครับเท่านี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวยกลงเลยระดับน้ำก็จะพอดีนะครับปล่อยไว้แบบนี้เลยไม่เป็นไรนะครับน้ำล้นเดี๋ยวเขาก็ล้นออกเองนะครับวักออกก็ได้นะครับจริงแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนถาดรองบ่อยๆนะครับ
เปลี่ยนบ่อยๆยิ่งดีนะครับก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการดูแลถาดน้ำนะครับและการดูแลบอนสีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสูตรของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ